สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่ช่วงแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะคะวันนี้การ์ดรับหน้าที่เป็นพิธีกรค่ะซึ่งวันนี้พี่น้องรับเชิญของเรานะคะเป็นผู้ที่รักพระเจ้ามากๆคนหนึ่งนะคะขอพี่น้องกดเลิฟเข้ามากันรัวๆเป็นกำลังใจให้กับพี่ปืนหน่อยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปืนสวัสดีครับน้องการ์ดครับขอพี่ปืนแนะนำตัวเองอย่างเป็นทางการหน่อยนะคะครับคิดธีรวัฒน์ชนะภัยนะครับก็เป็นสมาชิกของโบสถ์รุ่นนี้นะครับมา28ปีแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในทีมของพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ในอดีตได้เคยทำงานด้านธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็องค์กรไม่ใช่หากำไรนะครับกับองค์กรนานาชาติหลายแห่งเช่นกันครับโอเคมีโปรไฟล์หนาแน่นมากแล้วปัจจุบันทำอะไรอยู่บ้างคะปัจจุบันทำอะไรช่วงนี้เราก็รีไทร์จากงานที่เราทำประจำมาเกือบ4ปีแล้วล่ะนะครับก็อยู่ที่บ้านก็สอนหนังสือให้กับเด็กๆนะสอนติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะทุกระดับเลยแล้วก็ผู้ใหญ่ด้วยสำหรับการพูดที่เป็นทักษะพื้นฐานแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ยังใช้เวลาในการรับใช้พระเจ้าผ่านการทำกลุ่มเซลล์ต่างๆและการประกาศข่าวประเสริฐแล้วก็ได้รับโอกาสจากอาจารย์อารยาอาจารย์นิรุธในการให้ยืนทีมเทศนาด้วยเช่นกันโอเคขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วอยากจะขอถามว่าพี่ปืนเชื่อพระเจ้ามากี่ปีแล้วคะนับดูเลยนะปีคศ1994ถึงปัจจุบันนี้ก็28ปีแล้วว้าวโอเคยังหวานยังหวานอยู่ครับตอนสมัยยัง 4-5 ขวบนะคะอ๋อโอเคตอนการเกิดแล้วโอเคแล้วก็ในตอนนั้นน่ะก่อนที่จะมารับเชื่อพระเจ้าอ่ะเป็นยังไงบ้างโอ้ช่วงนั้นมันเป็นเหตุการณ์ที่มันน่าตกใจเนาะสำหรับผมแล้วมันน่าตกใจมากก่อนที่มาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเนาะเราเคยมีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อจนวันหนึ่งที่ถึงเวลาที่มันตกอับนะมันเกิดการท้อแท้หมดหวังซึมเศร้าจนถึงขนาดที่ว่าไม่อยากอยู่แล้วโลกนี้มันน่าเบื่ออยากจะลาโลกแล้วอยากจะตายนะอยากฆ่าตัวตายตรงนี้เนาะที่อยากฆ่าตัวตายเพราะว่าเราก็เป็นคนดีนะคนเก่งเป็นเด็กเรียนเก่งการศึกษาดีครอบครัวก็มีความสุขดีแต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาหนักหนักปัญหามากๆเนี่ยตัวเองเราช่วยไม่ได้อะความดีที่ทำมาแต่ในอดีตเนาะหรือการที่เราอยู่ในความเชื่อแบบเดิมๆเนี่ยหรือเพื่อนฝูงหรือคนอื่นๆเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยเราได้เลยยิ่งแสวงหาสิ่งอื่นๆตามความเชื่อเก่าๆเนี่ยก็ยิ่งทำให้เราเป็นทุกข์จนทำให้เราสึกว่าไม่อยากอยู่แล้วฉันอยากเกิดใหม่มีใครไหมเฮ้ยอายุเท่านี้เราเกิดใหม่ก็เกิดไม่ได้คุณการ์ดนะอยากเกิดใหม่มีใครไหมเฮ้ยช่วยชำระฉันหน่อยดีว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยน่ารักเลยอ่ะมันดูเหมือนเราไม่สะอาดพออ่ะเนาะถ้าเกิดความเชื่อเก่าเนี่ยถ้าเราตายไปแล้วแน่นอนเรา ก็ต้องรับกรรมต่างๆมากมายทำให้รู้สึกว่าฉันจะตายดีฉันเลยตายดีครับ ฉันจะตายหรือฉันจะเกิดใหม่ดีใช่ไหมครับอย่างการเองก็เคยมีประสบการณ์แบบว่าพูดเหมือนกันว่าคือประสบปัญหาชีวิตเหมือนอย่างเงี้ยแบบดราม่าแล้วก็เหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าแล้วรู้สึกไม่อยากอยู่แล้วอยากจะตายนะคะใช่ใช่แต่ก็โดยมาพบพระเจ้านี่แหละทำให้อาการของเราอ่ะดีขึ้นนะคะอาเมนแล้วก็อยากจะถามว่าก่อนที่จะมาพบพระเจ้ามีชีวิตได้ประสบเหตุการณ์เหล่านั้นแล้วอะไรแล้วใครอ่ะเป็นคนที่ประกาศให้พี่ปืนอ่ะมารู้จักกับพระเจ้าช่วงนั้นก็มีหลายคนนะครับเริ่มแรกเลยอาจจะเป็นเพื่อนเนาะที่สมัยก่อนที่เราเคยทำงานโรงแรมการท่องเที่ยวเนี่ยก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อคุณต้นเนาะก็ได้บอกประกาศให้พระเจ้าไอ้เราก็รู้สึกโอ้พระเจ้าจ๋าเหลือเกินเนาะเราเนี่ยมันไม่น่าจะเชื่อเลยอ่ะมันน่าเป็นเรื่องสมมติหรือการเขียนหรือการแต่งหนังสืออะไรมาสักอย่างหนึ่งเนาะต่อมาสึกคุณอาของเขาคือคุณพรสวรรค์เนาะก็มาพูดอีกทีเรื่องนี้เนาะโอ้นานแล้วเกือบ30ปีโอ้เอาแล้วเรื่องนี้มันไม่น่าเชื่อเป็นไม่ได้หรอกนะเราก็เป็นคนดีอยู่แล้วอะแล้วก็อย่างนั้นเราก็ยังไม่เชื่อคือยังไม่ตอบโจทย์ผมแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วไปอยู่กับพระเจ้าท่านเป็นอาจารย์สุวิทย์นะท่านเป็นรองคุณพ่อนิรุธตอนนั้นบทที่จากรุ่นนิมิตเนี่ยอยู่ที่สุวิทย์101ท่านก็โทรมาหา 2-3 ครั้งพูดถึงพระเจ้าหลายคนเนี่ยทั้งคุณต้นคุณเม่งอาจารย์สวิทย์ก็พยายามเล่าเรื่องความเป็นมาหรือว่าความคิด
ของแนวทางของพระเจ้าให้ฟังจนวันหนึ่งเราสุว่าเราทางออกไม่มีแล้วก็ไปเถอะนะก็ไปฟังดูก็เราไปชิมพระเจ้าดูก็คือไปอย่างเสียไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทางออกแล้วเป็นทางตันนะก็เลยลงไปดูแล้วก็วันนั้นเราก็ไปฟังพระเจ้าใช่ที่สุขุมวิท101ก็คือบทคิดจักรร่วมนิมิตกรุงเทพฯตั้งอยู่สุขุมวิท101นะคะไปกี่ครั้งคะถึงรับเชื่อวันนั้นวันที่ไปวันนั้นน่ะก็งงนะก็คือว่าเราก็ยังอาการยังไม่ดีขึ้นน่ะเหมือนเป็นคนโรคซึมเศร้าสลึมสลือเพราะหัวใจมันก็ยังเจ็บปวดนะโอเคตรงนั้นแต่ก็ได้ฟังสิ่งที่ตัวอยากฟังเนาะไม่น่าเชื่อก็ถือว่าเป็นการจัดเตรียมของพระเจ้าเหมือนกันสำหรับเราเข้าใจเราก็ฟกช้ำพอสมควรเลยอะฟกช้ำเลยเพราะว่าแล้วคำเทศนาวันนั้นน่ะจำได้ว่าศาสนาจารย์นิรุจันก้อนก็ได้พูดถึงว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องรู้จักอารักขาเราไม่ฟุ่มเฟือยมีชีวิตที่เป็นผู้ดีรอบคอบในด้านธุรกิจต่างๆเรื่องธุรกิจการงานการเงินเพราะเราแตกต่างมันสิ้นเชิงไม่เคยมีใครสอนเราในข้อนี้ในแง่นี้เลยสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมเนี่ยชะงักหรือว่าช็อกเลยคือว่าอาจารย์นรุตบอกว่าพระคัมภีร์ตอนหนึ่งกล่าวว่าคนที่เชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าจะทรงประทานให้สิทธิเป็นบุตรของพระเจ้าเขาจะได้บังเกิดใหม่ด้วยคุณการ์ดโอ้โหตอนนั้นบอกว่าโอ้ my god เฮ้ยฉันจะได้เกิดใหม่จริงๆเหรอถ้าฉันเชื่อพระเจ้าถ้าฉันเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้าสำคัญคุณพ่ออนุรุตก็พูดต่อว่าแล้วบาปทั้งสิ้นที่คุณได้กระทำมาเนี่ยพระเจ้าก็จะทรงชำระให้หมดสิ้นไม่มีบาปใดๆเลยที่พระเจ้าไม่สามารถทรงชำระได้อาเมนตรงนี้เองทั้งผมตัดสินใจตอนที่พ่อตอนสุดท้ายก่อนจบการนมัสการเนี่ยคุณพ่ออนุรุตบอกว่ามีใครไหมที่อยากจะต้อนรับพระเจ้าข้าพเจ้าเจ้านายเจ้าของชีวิตผมก็เดินออกไปเห็นภาพตัวเองนะเดินออกไปแล้วก็น้ำตาเนี่ยมันไหลไปออกมาเป็นทางเลยวันนั้นยอมรับว่าไม่อายน้ำตาไหลออกมาแล้วก็แต่เป็นความซาบซึ้งเป็นการปลดปล่อยที่หลังผมมีที่มีชีวิตใหม่แล้ววันนั้นมาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่ต้องพึ่งยานอนหลับแล้วมีความสุขมาจนถึงณปัจจุบันครับโอ้โหเป็นคำพยานที่ดียอดเยี่ยมมากเลยค่ะคือประกาศแล้วประกาศอีกยังไม่รับเชื่อแต่ก็เปิดใจให้โอกาสตัวเองที่จะมาโบสถ์นะคะสำหรับคนที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ท่านยังไม่ได้ตัดสินใจรับเชื่อก็เชื่อว่าคำพยานในครั้งนี้นะคะของผู้ที่มีความรอบรู้นะคะได้มีโอกาสตัดสินใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มาโบสถ์ถ้าท่านยังไม่เคยมาโบสถ์และมีคนชวนท่านขอให้ท่านเรียนเชิญแวะเข้ามาโบสถ์ในโบสถ์ที่อยู่ใกล้บ้านของท่านหรือมาที่โบสถ์คิดจักรร่วมนิมิตกรุงเทพได้นะคะอยู่ซอยลาดพร้าว99ยินดีต้อนรับเสมอนะคะครับค่ะแล้วในการก็รับเชื่อในครั้งนั้นด้วยการรู้ความจริงแห่งพระวจนะโดยผู้รับใช้ของพระเจ้าคุณพ่อนิรุจันทร์ก้อนมาเปิดเผยทำให้ต้อนรับเชื่อเลยแล้วเมื่อรับเชื่อไปแล้วอะค่ะชีวิตของพี่ปืนมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดบ้างคะเปลี่ยนแปลงเยอะเลยซึ่งสำคัญคือขอบคุณพระเจ้าซึ่งนั้นเนี่ยที่พอเชื่อพระเจ้าผลตกงานนะทำไม่มีเวลาประการแรกผมมีเวลาที่จะมาเรียนรู้คำสอนของพระเจ้าจากพระชนะที่คุณพ่อเปิดชั้นเรียนให้ในชั้นการสร้างสาวกในคือในสมัยก่อน28ปีเนี่ยทำผมได้ลงลึกเข้าไปในพระคำพระชนะซึ่งตอนนั้นช่วงที่หัวใจผมมันกระหายอ่ะมันหิวกระหายแล้วก็มันไม่มีอะไรเติมเต็มอ่ะใจผมมีช่องโหว่อ่ะช่องโหว่เต็มเลยแต่พระคำพระเจ้าได้มาสะสมมาใส่ในหัวใจผมอ่ะก็เยอะเลยก็มาเรียนทุกวันไม่ขาดนั้นจันทร์ก็มาพร้อมกับคุณต้นด้วยนะและมีอาจารย์อีกหลายคนชุดนี้เองอ่ะทำให้พระชนะเข้ามาในใจผมแล้วก็ทำให้ผมไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงทำให้คนมีอารมณ์เย็นอารมณ์เย็นมากขึ้นมีเหตุผลมากขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นรู้จักแต่เนื่องว่าพ่อเคยสอนแล้วผมก็ทำตามนั้นว่าคือทำตามที่พระชนะบอกว่าเรารู้จักอารักขาร่างกายเราอารักขาชีวิตอารักขาเวลาอารักขาเงินทองและอารักขาความสามารถคือใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์คือการดำเนินชีวิตตามพระธรรมฝ่ายวิญญาณเนาะตามกาลาเทียบทที่22 23 24 25ประมาณนั้นทำให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็รับพระพรมากขึ้นแล้วหลังจากนั้นอีกไม่นานก็ผมก็มีงานใหม่ที่ทำเนาะแต่ผมมีงานเข้ามาไม่ต่ำกว่า10รายเลยแหละแต่ผมก็เรื่องงานที่ผมได้จุดเสาร์อาทิตย์ได้มีโอกาสมาหาพระเจ้าได้ฟังพระคำที่เป็นจิตวิญญาณเป็นให้ชีวิตพระเจ้าก็อวยพรผมเรื่องที่การงานนะได้ไปดูงานในต่างประเทศในหลายแห่งสิบกว่าประเทศในช่วงนั้นเนาะทางเราโอเคได้เข้ารัวๆเลยค่ะนะคือก็
คือเราต้องเป็นคนที่ชอบเดินทางเนาะพระเจ้ารู้ว่าเราต้องการอะไรแต่เราถึงเราทำไปต้องเป็นตามพระประสงค์นะแล้วก็ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์ยิ่งเราซื่อสัตย์ในทางของพระเจ้าเราก็ได้รับพระพรอันอุดมสมบูรณ์ต่างๆมากมายเนี่ยอันนี้คือสิ่งพระพรที่ผมได้รับและการเปลี่ยนแปลงค่ะก็เป็นทั้งว่าเมื่อเชื่อพระเจ้าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อภายในเปลี่ยนแปลงดีภายนอกเปลี่ยนแปลงไปด้วยได้รับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่การงานนะคะแล้วก็อยากจะถามว่าแล้วพี่ปืนได้มีส่วนในการรับใช้อะไรบ้างคะก็ทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันก็คือเราก็ตั้งแต่ซอยร้อยหนึ่งก็ได้เคยเป็นต้นเสียงกันนมัสการพระเจ้านะสุขุมวิทร้อยหนึ่งแล้วก็พอบางช่วงก็ได้เป็นผู้นำนมัสการด้วยแล้วก็มาช่วงเนี่ยรอก็กัสก้าเนี่ยก็เป็นผู้นำสการนะในบางโอกาสว่าจะเป็นวันอีสเตอร์หรือกู๊ดฟรายเดย์เป็นคริสต์มาสที่ผ่านมาก็ไม่ใช่ที่ผ่านมาในอดีตก็จำได้เนาะก็ถือเป็นความซาบซึ้งใจที่พระเจ้าทรงตั้งต้นการดีในชีวิตพี่ปืนเนี่ยพระองค์ทรงทำให้สำเร็จสำเร็จเรื่องการรับใช้บางส่วนที่เราก็ต้องพัฒนาต่อไปสำเร็จเรื่องการงานการเงินมีการคลี่คลายการช่วยกู้จากปัญหาต่างๆบาปที่ทำมาพระเจ้าก็ทรงอภัยให้กับเรานะมีบาปใดเลยที่พระเยซูบาปที่พระฤทธิ์ของพระเยซูไม่สามารถชำระได้สิ่งนี้เองทำให้เรารู้สึกมีรักพระเจ้ามากขึ้นโอเคแสดงความกตัญญูด้วยค่ะใช่ใช่เนาะเท่าที่ฟังนี่เป็นผู้รับใช้รุ่นบุกเบิกเลยนะคะเป็นทั้งทีมนมัสการต้นเสียงเหมือนเราในขณะนี้เลยแล้วตอนนี้ปัจจุบันรับใช้ด้านไหนอยู่คะก็ได้ช่วยทางที่คริสตจักรบ้างนะในทางทำกลุ่มเซลแบ่งปันเนาะแบ่งปันกลุ่มเซลล์อาจจะสัปดาห์ละ2ครั้งแล้วก็ได้มีโอกาสก็ขอบคุณอาจารย์นริยากับอาจารย์นิรุธที่ได้มีโอกาสได้แบ่งปันเป็นยินทีเทศนาด้วยตามเวลาเหมาะสมหรือแม้แต่ในช่วงมิดวีคเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางทีมงานนะฝ่ายสื่อที่จะให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสแบ่งปันพระธรรมเป็นพยานและเทศนาด้วยเช่นกันนะก็รอติดตามผลงานใช่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 จะมาในวันพุธในแต่ละเดือนนะคะครับผมพระเจ้าแล้วก็อยากให้พี่ปืนมีข้อคิดหรือคำหนุนใจสั้นๆแนะนำพี่น้องที่เข้ามารับชมนะตอนนี้หน่อยค่ะได้ครับคือจริงแล้วพระคำพระเจ้าเป็นจริงทุกตอนอยู่แล้วจริงๆตอนหนึ่งที่ผมท่านเชื่อมาเนี่ยจำได้ไม่เคยลืมเลยในสดุดี119ข้อ11นะครับพระคัมภีร์กล่าวว่าถ้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่กระทำผิดบาปต่อพระองค์อาเมนนะครับตรงนี้มันนึกถึงว่าการที่เราภาวนาพระเจ้าภาวนาพระคำสม่ำเสมอติดสินพระองค์สม่ำเสมออย่างลากลึกในพระเจ้าสม่ำเสมอเนี่ยก็ทำให้เราอยู่ในทางของพระองค์อยู่ในมรรคทางของพระองค์ทำให้เรามีความสุขและปฏิบัติจากสิ่งชั่วร้ายทั้งสิ้นทั้งปวงพระคำของพระองค์ทำให้เราเกิดความอย่างรู้สามารถรู้ว่าอันไหนควรทำไม่ควรทำควรไปไม่ควรไปเพราะพระเจ้าสามารถวินิจฉัยความคิดของความมุ่งหมายในใจได้ด้วยสิ่งนี้แหละเป็นไงทรัพย์สมบัติที่ล้ำค่าที่ฝังอยู่ในใจของเราในชีวิตของเราในมโนธรรมของเราและในจิตวิญญาณของเราครับอาเมนค่ะพี่น้องทั้งวันฟังแล้วรู้สึกกลับใจอีกรอบเลยไหมคะแล้วก็รู้สึกได้รับพระคำของพระเจ้าได้รับการอรรถอธิบายจากพระวจนะคำของพระเจ้าเชื่อว่าได้รับพระพรกันใช่ไหมคะถ้าพี่น้องได้รับพระพรอะไรบ้างจากการฟังคำพยานในรอบนี้นะคะพิมพ์เข้ามาเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วเราก็อยากจะได้รู้ว่าการช่วงแชร์ประสบการณ์กล่าวคำพยานนี้เป็นพระพรยังไงกับพี่น้องนะคะแล้วก็วันนี้ทางรายการมิดวีคต้องขอขอบคุณพี่ปืนเช่นกันครับขอบคุณทางการและทีมงานทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนเลยครับและช่วงเวลาต่อไปขอมอบให้กับผู้เทศนาค่ะ